รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยตรวจสอบด่วนเหตุหลังคาและกำแพงอาคารบริการผู้โดยสารบริเวณลานจอดรถรับนักท่องเที่ยวภายในท่าอากาศยานดอนเมืองถล่มลงมาหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากอาคารดังกล่าวมีการก่อสร้างมากว่า1ปีแต่ยังไม่ได้มีการใช้งานล่าสุดรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานวิศวกรรมทออทเข้าพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและโครงสร้างอาคารส่วนที่จังหวัดเลยเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่บ้านกกทองอำเภอเมืองเลยน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงลำห้วยไหลเอ่อท่วมรอบหมู่บ้านระดับน้ำสูง 1-2 เมตรรองปลัดกทม.เผยสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครทั้ง21แห่งจัดโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมประจำปี2565ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนโดยถ้าจำนำไม่เกิน 5,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือนจำนำตั้งแต่ 5,001 ถึง 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อเดือนวงเงินจำนำต่อ1รายรวมไม่เกิน 100,000 บาท PTT Station และบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน80สตางค์ต่อลิตรขณะที่น้ำมันกลุ่มดีเซลราคาคงเดิมมีผลตี 5 พรุ่งนี้